นใจศึกษาศาสนากันแล้วก็เป็นมันก็คนคำช้างคำถูกหูช่างเหมือนกระพัดวีพัดคำถูกงวงโอ้ช่างนี่เหมือนกระแขนเท้าแขนนางนางอ่ะเห็นเท้าแขนงานเห็นเท้าแขนนางเวลาคำถูกขาโอ้ช่างเนี่ยมันต้นเสานี่คำถูกหางก็ว่าไปเหมือนก็ไม่กวาดวะไม่ศึกษาศาสนาให้ดีแล้วจะเอาศาสนามาไปเถียงกันทุกคนรู้ว่าช่างเหมือนต้นเสาก็ต้องต้นเสาแท้ๆเขาไปจับมาแล้วนี่ช่างเหมือนไม้กวาดเขาไปจับมาแล้วจริงๆนี่จะว่าไม่ใช่มันจะเป็นเสาไปได้เหรอจะเป็นแขนเท้าแขนนางไปได้เหรอก็ไปจับมาแล้วนี่มันก็เหมือนกับไม้กวาดจริงๆเนี่ยทุกคนถูกหมดถูกอย่างคนเห็นไม่รอบถูกอย่างคนเห็นด้วยเอามือจับเพราะตาไม่เห็นไม่อยากจะว่าตาบอดที่มาศึกษาศาสนาศึกษาด้วยเหตุด้วยผลแล้วอยู่เป็นสุขใครว่ายังไงใครจะว่ายังไงจะว่ายังไงว่าพิเถอว่าพิเถอเข้าเรารับประทานมาแล้วอิ่มมาตั้งแต่รับประทานนี่ใครจะว่าเข้าไม่ได้เรื่องเข้าไม่ได้เรื่องนี่เขาจะว่าไงเราก็ไม่สนไฟเราจับมาแล้วไฟเราจับมาแล้วใครจะว่าไฟมันเย็นไฟมันเย็นพูดไปเถอะมันจับมาแล้วนี่มันรู้แล้วนี่ของจริงเราสัมผัสมาแล้วนี่นะเราอาบน้ำเราอาบอาบเราเย็นอาบเราเย็นชำระเหงื่อชำระใครนี่ใครจะว่าน้ำนี่อ๋อไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์ยิ่งอาบยิ่งเปื้อนยิ่งอาบยิ่งเปื้อนจะทำให้เราเชื่ออย่างที่เขาพูดเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดนี่ก็เหมือนกันยิ่งมาศึกษาศาสนาเรียนศาสนาปฏิบัติศาสนาต้องให้เข้าถึงศาสนาเข้าถึงศาสนาแล้วสบายแล้วไม่กลัวศาสนาจะหมดจะสิ้นด้วยจึงศาสนาเป็นของกลางมันก็ฝนที่ตกมาบนจะบนฟ้าทุกคนได้ประโยชน์สัตว์ทุกรูปทุกนามได้ประโยชน์ทั้งนั้นแผ่นดินที่มีอยู่ในแผ่นดินสัตว์เกิดมาในแผ่นดินได้ประโยชน์ทั้งนั้นลมที่มีอยู่ในโลกสัตว์ทุกรูปทุกนามได้ประโยชน์อันเกิดจากลมที่มีอยู่ในโลกทั้งนั้นดินน้ำลมไฟ
สัตว์ทุกรายที่มาเกี่ยวข้องในโลกได้ประโยชน์จากดินจากน้ำจากลมจากไฟศาสนาคำสอนพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันทุกรูปทุกนามสามารถที่จะมาทำให้เป็นประโยชน์สามารถที่จะได้รับประโยชน์สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติให้เป็นสมบัติของตนได้อย่างเสมอหน้ากันตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะเป็นธรรมทั้งนั้นดูเอาดูให้รู้ดูให้รู้ตั้งใจดูตั้งใจดูตั้งใจดูใจของเราเหมือนกับตาที่ดีในเมื่อตั้งใจดูเห็นทั้งนั้นเพราะตาเราดีไม่ใช่ตาเราบอดอาศัยสติมีสติฟั่นเฟือนอันนั้นเหมือนคนตาบอดมองอะไรไม่รู้เรื่องมองอะไรไม่เห็นตาดีดูอะไรเห็นหมดสิ่งที่ตาสามารถที่จะเห็นด้วยที่จะเห็นสามารถจะเห็นได้ใจเขาเหมือนกันใจดีใจมีสติใจมีสมาธิใจมีปัญญาใจมีธรรมมองอะไรทะลุปลุกโปร่งมองทลายสิ่งที่ปิดบังไม่มีคำว่าอนิจจังอนิจจังอนิจจังมองไปตรงไหนคำว่าไม่เป็นอนิจจังไม่มีคำว่ามองไปในทางทุกขังมองตรงไหนจงตรงที่ไม่เป็นทุกข์ไม่มีมองไปในเรื่องทุกขังมองไปตรงไหนในโลกอันนี้ตรงไหนที่ไม่มีโลกสักจุดสักต่อนสักต่อมไม่มีสักหย่อมหญ้าไม่มีมองไปตรงไหนในโลกอันนี้ในสรีระอันนี้ในโลกก้อนนี้โลกกระถาทั้งหมดในตรงที่ไม่เป็นอนัตตาไม่มีแล้วตรงไหนจะเป็นคนตรงไหนจะเป็นเราตรงไหนจะเป็นเขาตรงไหนเมื่อเป็นเราเป็นเขาไม่มีมันจะเป็นของเราได้ยังไงแล้วก็จะมีอะไรเป็นของเขาได้ยังไงลมหายใจว่าเป็นของเราสูดซีดสูดซีดสูดซีดมันก็แสดงไม่ใช่ของเราชัดๆอยู่แล้วเข้าแล้วมันก็ออกไปเข้าแล้วมันก็ออกไปเข้าแล้วมันก็ออกไปอาหารที่รับประทานเข้าไปปากเข้าไปรับประทานเข้าไปแล้วรับประทานเข้าไปแล้วรับประทานเข้าไปแล้วถ้าหากว่ารับประทานเข้าไปแล้วมันแล้วทำไมจะต้องรับประทานอีกมันแสดงว่าอะไรมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดเป็นของสลายตัวทั้งนั้นรับประทานเข้าไปแล้วรับประทานอีกรับประทานเข้าไปแล้วรับประทานอีกกินเข้าไปแล้วถ้ามันไม่เป็นอนัตตาถ้ามันเป็นเข้าอยู่อย่างนั้นเป็นเข้าอยู่นั้นไม่เป็นอนิจจ์มันก็ต้องทำลุ่งยุ่งทำยุ่งทำฉางไว้ในท้องเท่านั้นกินเท่าไหร่ไม่ปรากไม่กินเท่าไหร่หมดกินเท่าไหร่หมดกินเท่าไหร่หมดเหมือนกับเทลงในมหาสมุทรนี่
ก็มันไม่เต็มเป็นมันจะเต็มยังไงเนี่ยคำว่าอนิจจังมันก็เป็นอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงไปกินกินเข้าไปเป็นข้าวระหว่างกินกินไปเป็นข้าวระหว่างถ่ายมันระบายออกไปมันเป็นของอื่นไปแล้วเราเป็นอาหารมันมีวิญญาณเป็นเหนือเป็นใครเป็นมูดเป็นคูดไปเห็นมูดคูดอันนั้นมันไม่ใช่จะเป็นตัวเป็นตนนะมันก็ยังเปลี่ยนแปลงสภาพไปอีกคำว่ามูดคูดไม่ใช่ว่าเป็นมูดเป็นคูดนะมันยังเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นไปอีกในที่สุดมันก็มาเป็นอาหารอีกนั่นนะถ้าพูดถึงอาหารมีวัฏจักรดินที่มาดินที่เป็นดินแล้วน้ำที่เป็นน้ำแล้วลมที่เป็นลมแล้วไฟที่เป็นแล้วกลับมาเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นคนเป็นสัตว์อีกนี่นะพระพุทธเจ้าทรงเบื่อมองไปทางไหนพิจารณาไปทางไหนมองไปทางไหนคิดไปทางไหนมันมีแต่เรื่องเบื่อมีแต่หน้าเบื่อเบื่อหน้าเบื่อไปเสียทั้งโลกธาตุที่น่ารักหน้าใคร่มันหน้าปรารถนาไม่รู้มันหายไปไหนทั้งที่โลกก็มีเหมือนเดิมคนและสัตว์ก็มีเหมือนเดิมนี่จึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นธรรมเพื่อถอดถอนจิตธรรมที่กิเลสมันสอนให้ศึกษาให้เรียนให้รู้เป็นธรรมเพื่อผูกมัดยิ่งเรียนยิ่งผูกยิ่งเรียนยิ่งมัดยิ่งเรียนยิ่งผูกแน่นยิ่งเรียนยิ่งมัดแน่นยิ่งรู้ยิ่งหลงมากรู้มากก็หลงมากทำที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนี่รู้น้อยก็ถอดถอนจิตได้น้อยปล่อยวางได้น้อยรู้มากก็ได้ถอดถอนจิตได้มากถอดจิตถอดถอนจิตให้หลุดออกจากสิ่งที่โลกมีทั้งหมดจากกองโลกทั้งหมดกองนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดนี่กองทุกสิ่งทุกอย่างกองเกิดกองแก่แก่กองตายทั้งหมดกองเลยกิเลสตัณหาราคะตัณหากองตอนนี้ก็เป็นกองเกิดกองดับก็ถอนจิตออกจากกองนี้ได้ธรรมที่พระพุทธเจ้านำมาเทศนาไม่เหมือนธรรมที่กิเลสมันประกาศโวอยู่ทั่วโลกธาตุธรรมของพระพุทธเจ้าก็ประกาศเต็มอยู่โลกธาตุเหมือนกันแต่จิตที่เป็นกิเลสนี่มันก็รับเอาธรรมของกิเลสเลือดมันคุ้มเดียวกันก็เลือดกิเลสคิดแล้วก็น่าคิดนะพิจารณาแล้วก็น่าพิจารณาเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่สิ้นสุดธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นไม่สิ้นสุดไม่สุดปิ่นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นไม่สิ้นสุดเป็นไม่สิ้นสุดเป็นนั่นแหละแต่ใครไม่รู้เมื่อกี้ไม่เห็นนะธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องผูกมัดทั้งนั้นแล้วเครื่องผูกมัดมันมากขนาดนั้นแล้วจะไปหลุดได้ง่ายๆยังไงจะไปพ้นได้ง่ายๆยังไงต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความพยายามต้องให้ความสำคัญแก่คำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากให้ความสำคัญแก่คำว่าเราให้มาก
ยกเราให้พ้นยกเราให้พ้นถอดถอนเราให้หลุดจากกองโลกกองวัฏจักรถอดถอนเราให้หลุดจากโคลนจากตมจากหลุมที่สัตว์โลกตกลงไปแล้วหมดสิทธิ์หมดโอกาสที่จะหลุดออกมาได้ต้องพยายามต้องพยายามให้ยิ่งจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่รักตนไม่อย่างนั้นนะโลกทั้งโลกอันนี้เป็นเครื่องฝังเราทั้งนั้นไม่มีโอกาสที่จะโผล่หลุดพ้นออกจากโลกอันนี้ฝังคนทั้งโลกฝังสัตว์ทั้งโลกเราฝังอยู่ในนี้มากพบมากชาติแล้วถูกฝังอยู่ในโลกนี่หาประมาณไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวท่านก็ถูกฝังในโลกนี้นับชาติความเกิดจำนวนเท่าไรหาประมาณไม่ได้เราฝังอยู่หาประมาณไม่ได้และเราจะยอมให้เราฝังอยู่ตลอดการไปเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนั่นมันได้อะไรมันได้อะไรเกิดมาตายได้อะไรเกิดมาตายได้อะไรจะไปเชื่อแต่กิเลสมันโกหกได้บ้านได้ช่องได้สามีได้ภรรยาได้ลูกได้ตาเต้าได้ทรัพย์สินเงินทองได้เพชรนิลจินดาแล้วได้อะไรถามจริงๆแล้วมันได้อะไรเคยไปในงานศพของอยู่ในท่านในระดับมุนะเอาระดับโลกระดับคนดังของประเทศนั่นแหละไปดูจริงๆแล้วก็นอนอยู่อ๋อนั่นมาประดับอ๋อนี่มาประดับอ๋อนู่นมาประดับนะก็ประดับของตายถ้าหากว่าคนจะไปเยี่ยมศพเยี่ยมศพนะเขาก็มีกระดาษเยอะเอาไปวางที่ตรงไหนก็ไม่รู้จะหัวนอนหรือปลายตีนก็ไม่รู้ละพอใครไปถึงก็เผาใครไปถึงก็เผาใครไปถึงก็เผาก็ของมันไม่อบไม่อยากไงกระดาษเงินกระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยนะเผาให้เอาเงินไปใช้เอาทองไปใช้เอาเงินเอาทองไปใช้เราก็นั่งดูมันเป็นเรื่องแปลกถ้าหากว่าถึงไม่เผามันก็ยังเอาไปใช้ไม่ได้กระดาษเงินกระดาษทองนั่นนะเอาไปหุงไปหุงเอาไปต้มกินก็ไม่ได้อาจจะไปซื้อข้าวต้มขนมก็ยังไม่ได้แล้วเผาซะอีกก็จะไปใช้ได้เหรออย่างนี้ก็แปลกนะไอ้เงินจริงๆนะไอ้เงินใบร้อยเงินใบพันเงินอะไรเขาไม่เอาไปเผากันนะอ้าวไปก่อนความจริงน่าจะเอาเงินร้อยเงินไอ้สีนั่นสีนี่ที่เอาไปซื้ออาหารข้าวต้มขนมกินได้น่าจะเผาไปให้เขาไม่เผาเอากระดาษเงินกระดาษทองนั่นนะทั้งที่อยู่ยังไม่เผาก็เอาไปใช้ไม่ได้แล้วเผาแล้วจะใช้ได้เลยก็เห็นแต่กี่เท่านั่นนะเต็มอยู่ในกระถางไอ้ที่เขาถ่าเผากันนั่นนะเงินจริงๆเงินบาทเงินร้อยเงินพันเขาไม่เอาไปเผาให้กันนี่นะเขาบอกกิเลสเขาไม่ได้หลอกอะไรลึกซึ้งอะไรนะก็เห็นชัดๆเห็นชัดๆว่ายังไงว่าไม่มีใครได้อะไรไปจริงๆได้เห็นชัดๆว่าสิ่งที่ได้ก็ได้จริงๆด้วยได้คืออะไรได้กุศลอกุศล
อกุศลนี่เราทำแล้วแม้เรานอนอยู่เราหลับตาก็ยังปรากฏที่ใจกุศลเราทำแล้วเราหลับตากุศลก็ยังแสดงที่ใจคือสบายใจคือชื่นใจอกุศลที่ทำแล้วเป็นยังไงเข้าอยู่ห้องคนเดียวในห้องนะตาก็หลับไม่ดูอะไรหูก็ไม่ได้ยินใครพูดแต่อกุศลก็ยังแสดงขึ้นมาบางทีนั่งอยู่ก็ยังไม่สบายนอนอยู่บางทีก็ยังไม่สบายสถานที่นอนจะสบายขนาดไหนเพียงไรก็ช่างแต่อกุศลมันหักเผาใจนี่อันนี้ปฏิเสธไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงว่าบุญกุศลทำแล้วเป็นของตนคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้ละบาปทำบุญคือละทำไมบาปพระพุทธเจ้าสอนให้ละเพราะไม่ละแล้วมันเผาไม่ใช่เผาในระหว่างที่มีชีวิตตายแล้วมันยังตามเผามันเผาใจตายแล้วเฉพาะร่างกายเท่านั้นบุญให้ความสุขในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ตายแล้วบุญนั้นก็ยังเต็มอยู่ในหัวใจไม่ได้เสียหายไปไหนทำแล้วเป็นของตนเท่านั้นพระพุทธเจ้าเป็นมาแล้วรู้มาแล้วเห็นมาแล้วจึงสอนให้ละบาปทำแต่บุญสอนให้ทำจิตให้ผ่องใสอีกเพราะบุญก็เป็นเครื่องผูกเป็นภาระบุญก็เป็นเครื่องผูกผูกคือไงความดีก็เป็นเครื่องผูกปล่อยทั้งบุญปล่อยทั้งบาปปล่อยทั้งบุญนี่จึงเรียกว่าหลุดพ้นด้วยประการทั้งปวงทีเดียวนั่งภาวนากันทำความสงบอยู่ก็เหตุครับผลพิจารณาให้ดีพิจารณาให้ดีลูกศิษย์พระพุทธเจ้าต้องตื่นอยู่ก็เหตุผลลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอย่าไปตื่นตามกระแสน้ำกระแสลม